ถ้าตรงนี้ศาลพ่อปู่พานบุญนะคะพานบุญผู้นี้นะคะเป็นคนที่พบรอยพุทธบาทเป็นคนแรกค่ะและบ่อใหญ่ๆที่ท่านเห็นข้างหน้านะคะคือบ่อพานล้างเนื้อสมัยก่อนที่พานบุญนะคะล่าสัตว์ได้เนาะก็จะเอาเนื้อมาล้างที่บ่อพานล้างเนื้อก็จะเป็นประวัติมาค่ะเขาก็เลยเรียกบ่อพานล้างเนื้อบ่อพานล้างเนื้อบ่อตรงที่กวางยืนนะคะคือบ่อพานคุกเข่าในบ่อจะมีรอยหัวเข่านะคะวงนี้ได้บอกท่านคุกเข่าท่านคุกเข่ารับมีดรับหอกรับให้คมอะค่ะแล้วบอกตรงนี้นะคะบอกน้อยๆนี่คะเขาเรียกบอกพานปักหอกค่ะอ๋อครับผมปักตรงไหนสมัยก่อนพานบุญมีหอกมีธนูท่านก็จองหอกมาปักไว้ตรงนี้ค่ะนี่เลยในบอกจะมีน้ำนะคะน้ำไม่หมดไม่แห้งมีน้ำตลอดทั้งปีค่ะอ๋อมีน้ำทั้งปีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาจะมาเสี่ยงทายล้วงเหรียญกันตรงนี้ค่ะให้เราอธิษฐานนะแล้วหยอดเหรียญลงไปแล้วเราก็ล้วงถ้าเราล้วงเหรียญกลับคืนขึ้นมาได้ถือว่าสิ่งที่เราอธิษฐานสำเร็จค่ะเก็บไว้ไปทำเป็นขวัญถุงเหมือนเงินต่อเงินค่ะกลับไปก็ค้าขายดีมีกำไรครับผมขอบคุณมากเลยครับที่ตัวเองเห็นป้ายิงเจ็ตไหมเนี่ยจะถ่ายรูปไว้ให้ดูเนี่ยครับอันนี้คนที่เขามาล้วงกันถ้าจุดจีนก็จะมีพวกมาเลเซียนะจะคือวางแต่ทางโน้นอ่ะจะนับถือเรื่องมาเลเซียก็จะมาไหว้มากราบไหว้ที่เนี่ยที่ศาลเจ้าเราเนี่ยค่ะครับผมมาเลเซียฮ่องกงมีทุกชาติแล้วก็จะมาล้วงเหรียญถ้าไม่ถ่ายปู่พานบุญได้เดี๋ยวถ้าไม่ติดโควิดนะถ้าไม่ติดโควิดมีมาทุกปีจริงๆเขามาแล้วเขาก็จะมาเสี่ยงทายล้วงเหรียญเขารู้ได้เขากลับไปแล้วบอกเขาค้าขายดีมันเป็นความเชื่อทางเขาแล้วเหรียญเนี่ยเขาจะไม่ขายเขาจะเก็บเอาไว้เขามีความสุขเหมือนเงินต่อเงินเนาะบางคนก็ต้องให้ซื้อเรื่องที่มันมาแล้วทำไมเขาถึงมาล้วงเหรียญก็ไม่เข้าใจเหมือนนะเพราะว่าเห็นมาแบบนี้ตั้งแต่เล็กๆไปเห็นเขาก็มาล้วงกันบางคนยืนถ้ามาจุดจีนนะต่อแถวเลยค่ะเขานับแค่1ถึง10เท่านั้นนะถ้าไม่ได้พอค่ะขึ้นเลยได้กี่เหรียญพอเลยเพราะฉะนั้นทุกคนจะล้วงได้ไม่เท่ากันแต่ก็ถ้าล้วงได้ก็ถือว่าสิ่งที่เราอธิษฐานสำเร็จใช่สมปรารถนาลองล้วงดูเดี๋ยวผมจะลองล้วงดูนะครับอธิษฐานแล้วหยอดเหรียญลงไปถ้าเจอหลายเหรียญสามารถหยิบขึ้นมาได้เลยที่เป็นเหรียญเราสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับและสถานที่ที่ผมยืนอยู่แห่งนี้นะครับก็คือศาลพรานบุญนะครับซึ่งเข้ามาในนี้แล้วรู้สึกว่ามีความร่มเย็นนะครับแล้วก็อากาศดีมากเลยนะครับตรงนี้นะครับจะมีบ่อศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับของศาลพรานบุญนะครับมีพี่ที่อยู่ที่นี่นะครับแนะนําว่าให้เราเสี่ยงทายนะครับนี่นะครับจะเป็นบ่อที่มีตาน้ําอยู่นะครับแล้วก็น้ําเนี่ยไม่เคยแห้งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสี่ยงทายกันนะครับว่าเหรียญที่เราหย่อนลงไปนะครับเราจะล้วงกลับมาได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับตอนล้วงออกมานะครับเดี๋ยวผมจะหย่อนเหรียญสีทองนี้นะครับเหรียญ2บาทนะครับเรียกว่าหย่อนเหรียญทองลงไปเลยนะครับนี่ทุกคนมาดูนะครับเห็นตาน้ําเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหย่อนเหรียญลงไปนะครับนี่ไม่แน่ใจว่ามีความลึกแค่ไหนนะครับจะล้วงลงไปเลยนะครับทุกคนครับได้เหรียญเดิมที่เราโยนไปแล้วนะครับเหรียญทองนะครับเรียบร้อยครับพี่ได้เหรียญเดิมได้เหรียญเดิมครับดีค่ะไม่เป็นไรเหรียญไหนก็ได้ถ้าเราล้วงได้ถือว่าสิ่งที่เราอธิษฐานสำเร็จค่ะบางคนไม่ได้นะคะในว่าเราโชคดีวันลองจับดูเลยไม่มีนะเจอเหรียญแล้วเนาะต้องแล้วแต่จริงนะบางทีเขาก็กองอยู่ข้างล่างเลยนะคือหยิบขึ้นมาได้เลยหลายคนใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ผมล้วงลงไปลึกประมาณนี้นะครับนี่รอยน้ำเปียกนะครับให้น้องผู้หญิงล้วงมาบอกให้เป้าหมายหน้าที่เราสำเร็จสมปรารถนาให้ล้วงได้นะอ
ไม่ได้ค่ะอันนี้นานกี่เรื่องเนี่ยสองเรื่องต้องเรื่องเดียวเลยพี่ฮะลงไหมเอาลงจริงลงไว้ลงถ้าเป็นพี่แนะนำนะหนูอาจจะลองเปลี่ยนเนาะลองขอใหม่อีกสักเรื่องนึงเอาเรื่องนึงก่อนลูกจะไปทำเป็นขวัญถุงแล้วก็ไปเจอรอยพระบาทที่มันอยู่ในพุ่มไม้ที่เป็นรอยเหมือนรอยเท้าแบบนี้เลยนะใช่ชัดมากแล้วพระเจ้าทรงธรรมเขาก็มาดูเออจริงเขาก็เลยครอบไอ้นี่ไว้ก็เลยเป็นรอยพระบาทมาถึงทุกวันนี้ค่ะใช่เธอไปเธอต้องลองไปแวะดูนะครับผมเพราะว่าจุดหลักๆเลยก็คือจะมาวัดพุทธบาทมาศาลพระเจ้าทรงธรรมมาไหว้ปู่พานบุญแบบนี้ใช่ก็จะมีเจ้าพ่อของตกอะไรเงี้ยแล้วลูกหลานปู่พันบุญยังอยู่ไหมครับยังมีเชื้อสายเขาอยู่ไหมครับนี่ไงลูกหลานพันบุญอ้าวเหรอครับอ้าวไม่นะคือต้องบอกว่าปู่กับย่าเราก็ดูแลอยู่ที่นี่มาใช่ไหมแล้วก็มาถึงรุ่นพ่อกับแม่เราฮะรุ่นเราอ่ะพี่ก็บอกคือรุ่นเราเป็นรุ่นที่ห้านะอ๋อรุ่นที่ห้ารุ่นที่ห้าถามว่ามีเชื้อสายไหมต้องมีมีแน่นอนไม่งั้นคงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เนาะนี่ก็400-500ปีแล้วเนาะนี่นะจะว่าไปใช่ไหมก็น่าจะได้อ่ะ 2,100 ตั้งแต่คุยสมัยอยุธยา 2,167 อ่ะเนาะที่สร้างวัดพระพุทธบาทใช่ไหมใช่นี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่ 2,564 เวลาคนที่มาวัดพระพุทธบาทจะต้องมาไหว้พานบุญและตรงนี้ก็อาจจะเป็นศาลแบบจีนๆไทยๆหน่อยใช่400-500ปีก็รุ่นที่5ก็คิดดูว่าลูกหลานเวลาออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยไปคลายโคไปอะไรเงี้ยลูกขาดไม่ได้นะขาดไม่ได้นะก็จะมีคนที่เขาอายุแบบว่าคุณยายอะไรเงี้ยเนาะเขาแก่แล้วอ่ะเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าจะไปไหนได้แล้วจะไปไหนก็จะมีใครมาดูแลท่านล่ะหรือว่าดูแลสถานที่นี้อะไรเงี้ยเอออันนี้คือเดิมเนี่ยเป็นบ้านที่ท่านอยู่เขาบอกว่าสมัยแต่ก่อนสมัยแถวนี้มันจะเป็นป่าเธอสมัยก่อนแถวนี้มันจะเป็นป่าหมดเลยก็คือเป็นที่พักของแบบท่านบุญท่านอาศัยอยู่แถวนี้เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพแล้วก็มาเนาะได้เนื้อมาแล้วก็มาล้างเนื้อแล้วก็มาปักหอกเนาะแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าแต่ก็ต้องหลายโอ้โหนานแล้วนะที่ว่าเขามีรอยเท้าแต่พี่เกิดมาเออนี่รอยเท้าเลยนี่เดี๋ยวพี่เอาใบไม้ออกตรงนี้เท้าหนึ่งไปเลยนะไปหมามันจะเดี๋ยวเจอถ่ายไปพี่แกก็ให้ตอนที่เด็กๆนะเท้าชัดมากนะเห็นเป็นแบบเป็นนิ้วเลยนะอันนี้ไม่ได้แบบถ้าเนี้ยจะเป็นเท้าขวาก็กล้าไปทางโน้นบางคนบอกว่าอุ้ยในพานทำไมองค์ใหญ่ทำไมเท้าเล็กเขาบอกสมัยก่อนแถวนี้มันจะเป็นขี้โคลนเนาะเวลาที่เราเหยียบลงไปอ่ะพอเรายกเท้าปุ๊บเขาจะห่อใช่อันนี้คือหินดั้งเดิมนะเนี่ยหินดั้งเดิมนะเนี่ยหินดั้งเดิมใช่ใช่นี่เหมือนเป็นรอยเท้าสัตว์เลยเนาะที่แต่ก่อนเนี้ยตรงนี้จะเป็นรอยตะปุ่มตะปั่มอ่ะเขาบอกว่าเป็นรอยเท้าของสุนัขอ่ะที่การพานบุญไปล่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับในสมัยก่อนก็ต้องเลี้ยงไว้เนาะพานบุญก็จะเห็นว่าในพานบุญมีสุนัขอยู่ตรงนี้ป่ะครับผมเนี่ยเขาจะสัญลักษณ์ของท่านคือเป็นบริวารแล้วสุนัขเนี้ยเขาก็จะชื่อไอ้เขี้ยวเงินแม่เขาพูดอะก็คืออยู่
กับแม่อย่างเงี้ยแม่ก็พูดทุกวันเหมือนเดินเที่ยวเนี้ยเราก็เหมือนมันลงไปข้างในแล้วเนาะไม่ว่าจะมากี่คนพี่ก็พูดแบบนี้ใช่ปัญหามารู้ได้ไงก็ได้ยินจากบรรพบุรุษนี่แหละเขาเล่ามาค่ะไม่ไกลเกินจริงพี่400 500ปีไม่ไกลเกินจริงอ่ะจริงๆก็คือไม่ไกลเกินจริงมันเป็นเรื่องที่เราต่อต่อให้เล่า100ครั้งก็เหมือนกัน100ครั้งเพราะเป็นไม่ได้โกหกอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกทุกคนแบบเนี้ยถ้าใครมาจะเป็นแบบนี้แล้วยิ่งสังเกตไม่หิวเขาจะมันมากไม่ลงไม่เป็นไรได้กระทบบาท